สวัสดีครับบัสกันโปรครับวิรัตเจ้าเก่าครับแม็กซ์ครับวันนี้เราก็จะมา performance review รองเท้าอีกตัวหนึ่งคือช่วงนี้บอกเลยว่าเยอะผมถึงขั้นต้องไปเล่นกีฬาเพิ่มอีกหนึ่งอย่างอะไรฮะตีแบดแล้วก็ใส่รองเท้าบาสไปเล่นในสนามแบดจะได้ได้ใช้งานเพราะว่าเวลาเล่นบาสเราไม่พอใช่เล่นบาสเนี่ยจริงๆมันต้องแบบมันเป็นกลุ่มของแต่ละวันที่เราเล่นกันใช่ของไม่เล่นทุกวันอะหรือไม่งั้นก็ที่ไปบ้านเพื่อนผมไงที่เราไปเทสกันพอส่วนตัวครับเออนะฮะแต่ว่าช่วงนี้เพื่อนผมไม่ค่อยว่างก็เลยไม่ได้ไปเทสตรงนั้นครับนะฮะเนี่ยก็เลยต้องไปตีแบตเพิ่มเพื่อเทสเนี่ยแหละ อ่ะวันนี้เราจะมา performance review ตัวนี้กันนะฮะนี่คือ PG 5 นะครับกล่องก็รู้แล้วโลโก้ใช่สำหรับตัวนี้ก็ต้องขอขอบคุณ Swoosh BKK ด้วยนะครับที่สนับสนุนมากอ่ะเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูกันและนี่ก็คือหน้าตาของ PG 5นะครับ อย่างที่เรารู้กันนะครับว่า PG 4ผมไม่ได้รีวิวนะครับเป็นเพราะว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าผมจำได้ผมเป็นคนเอา PG 4มาให้คุณเพราะคุณบอกเฮ้ยพี่รักอยากได้ว่ะเออกูไปซื้อมาให้แล้วก็ได้คนแรกด้วยใช่เออแล้วก็มันแล้วก็เงียบกิ๊บไปเลยมันคุณก็เงียบไปเลยยกนิ้วให้นะฮะ VG4 ไว้สมแหวนไว้สมแหวนตัดไปแล้วกันตัดไปแต่ต้องพูดนิดนึงเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่แก้ไขจุดอ่อนของ VG4 ต้องใช้อิงแล้วกันใช้อิงกันก็โอเคมาเรามาว่ากันที่เรื่องของ traction ก่อนเลยนะครับ traction ตัวนี้นะครับผมเคยเขียนลงไปในเพจหลายรอบแล้วว่าเขาเอา traction ของ Kobe 9มาใช้นะครับซึ่ง traction ของ Kobe 9เนี่ยผมยกให้เป็นแบบตัวท็อปในชีวิตที่เคยใส่รองเท้าบาสมาเลยว่ามันหนึบมากนะฮะมันจะมี PG 9กับRose 7ที่ผมชอบมากๆนะครับแล้วพอเอามาใช้กับ PG 5เนี่ย Kobe 9พูดผิดผมพูด PG 9นะไม่ใช่กูว่าให้ PG 9มึงล่วงหน้าไปอนาคตเลย5ปีเลยนะเออก็พอเอามาใช้กับ PG 5ครับตอนแรกผมปามาดเลยว่ามึงอย่ามากากๆเลยนะลายพื้นในตำนานเลยนะเออแล้วพอไปใส่เนี่ยครับแม่งหนึบแบบหนึบจริงจังอ่ะหนึบมากตัวเนี้ยเชื่อแม่งยาวไปไหนเนี่ย หนึบแบบเบรกหัวทิ่มอ่ะคือกดแล้วหยุดปักเลยนะเออคือไม่เสียแรงที่ไปเอาของโคบี9มาใช้นะฮะหนึบมากแต่มันมีจุดอ่อนอยู่ก็คือว่าตัวลายพื้นอ่ะมันบางใบเบรดมันบางแบบบางมากๆแล้วก็ไม่แข็งด้วยนะครับไม่แข็งด้วยวานากาสิครับเฮ้ยไม่ใช่โหคืออันเนี้ยใส่เล่นอินดอร์ไม่มีปัญหาหนึ่งคุณจะชอบมันใส่เล่นเอาท์ดอร์ปูนขัดก็พอไหวแต่อาจจะต้องทำความสะอาดโดยการที่ใช้น้ำเทนะฮะแล้วทำความสะอาดเลยเพราะว่าลายร่องอ่ะมันลึกเวลาที่ฝุ่นมันเข้าไปเกาะมันเข้าไปเกาะถึงข้างในเออนะครับแต่ว่าพอปูนหยาบเนี่ยตัวเนี้ยไม่ได้เลยนะคือใครเคยใส่โคบี้9อันเนี้ยเขาเป็นรูปลายเท้าด้วยใช่แมปเป็นลายเท้านะฮะเนี่ยนี่มีนิ้วโป้งนิ้วนางอะไรเงี้ยใครที่ใส่เล่นปูนหยาบใครเคยใส่โคบี้9เล่นปูนหยาบมาก่อนจะรู้ว่ามันไปเร็วแค่ไหนนะครับก็อันนี้ไม่แนะนำสำหรับปูนหยาบเลยครับแล้วก็ข้อสังเกตอีกอย่างนึงนะครับก็คือว่า Nike เดี๋ยวนี้เหมือนเขาจะทำรองเท้ามาเพื่อเป็นอินดอร์โดยเฉพาะมันจะแบบไม่ทำรองเท้าที่แบบเหมือนพื้นมีความหนาพื้นมีความแข็งแรงอะไรเงี้ยมาเลยเหมือนเขาแบบตัดอันนั้นทิ้งไปเลยก็ถ้ามีก็น้อยรุ่นมากๆสมัยก่อนอย่างเช่น Flight Posit อย่างเงี้ยโอ้โหพื้นแม่งโคตรทนแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเนี่ยน้องๆหนูๆรู้จักป่ะเนี่ยต้องรุ่นพี่แม็กขึ้นไปอ่ะเนี่ยเออก็เออนั่นแหละประมาณนั้นนะครับถัดมาที่ระบบคุชชั่นดีกว่าระบบรองรับแรงกระแทกเป็นฟีเจอร์เดียวของที่ลืมบอกตัวนี้แม่งโคตรเบาเออเบามากพี่รักเพิ่งเคยจับเออเพิ่งเคยจับครั้งแรกหยิบขึ้นมาเฮ้ยที่มันเบาเบาวิวเลยเออพี่ก็ลืมอีกแล้ว
อะไรว่าคิดไว้ตั้งนานว่าจะเอาตาช่างมาช่างอ๋อเดี๋ยวหลังซื้อติดสตูเลยดีกว่าเดี๋ยวหามานะครับหาเลยเพราะว่าเราจะได้เดินตัดหน้ากล้องก็ได้ไม่ซีเรียสให้รู้กันว่ามันเบาจริงมันเบาแค่ไหนในรองเท้ารองแต่ละรุ่นที่เรามารีวิวแล้วก็อะไรประมาณนี้แล้วก็ที่ระบบคุชชั่นนะฮะระบบรองรับแรงกระแทกตัวเนี้ยมันเอาฟีเจอร์ที่ดีที่สุดของ PG4 มาใช้ก็คือระบบ Air Strover Board นะฮะก็คือเขาเอาเป็น Full Length Air นะฮะเต็มฝ่าเท้าเลยมาเย็บอยู่ใต้ฝ่าเท้าเราเลยคือเหยียบบนแอร์เลยมันได้ฟีลแบบนุ่มหนึบหนับเวลาเดินแล้วแบบมันสู้เท้ามันสนุกนั่นคือข้อดีอย่างเดียวของ PG4 แล้ว PG5 ก็ออกมาใช้นะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าใส่เล่นแล้วแบบสนุกใส่เดินก็สนุกนะครับแต่ว่าถามว่ามันรับแรงกระแทกซับแรงดีแค่ไหนอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้แบบซับแรงดีมากเท่ากับพวกซูมหรือว่าอะไรอย่างอื่นนะฮะมันได้นุ่มมันได้ความสบายใต้ฝ่าเท้ามากกว่านะครับแล้วก็ช่วงมิดโซเนี่ยเขาเป็นไฟลอนธรรมดานะครับมันก็เลยจะมีความแน่นนิดหนึ่งเพื่อสร้างสมดุลใต้ฝ่าเท้าเรานะครับนอกจากความนุ่มแล้วคุณยังได้ความมั่นคงได้ฝ่าเท้าด้วยครับก็ตัวนี้เป็นระบบรองรับแรงกระแทกตัวหนึ่งที่ผมชอบนะฮะอ่ะถัดมาตรงเนี้ยจุดเด่นละอะไรล็อกดาวน์ซัพพอร์ตนะครับมันเป็นข้อเสียของ PG4 เลยโดยสิ้นเชิงแต่ตัวเนี้ยมันพัฒนามาจากตัวนั้น PG4 เนี่ยผมจำได้ผมมีที่บ้านแต่ผมไม่ได้หยิบมาเฮ้ยมีในรถนี่หว่าอ๋อเหรอเออของมึงเนี่ยอ๋อของผมเหรอเออยังไม่เอาลงจากรถเยี่ยมเอออยากเอามารีวิวอ่ะก็ตัวนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่า PG4 เนี่ยที่ผมไม่ชอบเพราะว่าเท้าเราอ่ะเวลาที่เรายืนอ่ะเหมือนว่าเท้าเราอ่ะมันเลยขึ้นมาอยู่บนนี้เว้ยเราวางฝ่าเท้าอยู่บนก้อนมิดโซตรงนี้ครับทำให้เวลาที่เราเบรกอ่ะเท้าเรามันลื่นหลุดออกจากมิดโซมันอันตรายมากๆแต่ว่าพอมาเป็น PG5 เนี่ยสังเกตได้เลยข้างในว่าเขาดรอปตัวช่วงใต้ฝ่าเท้าอ่ะให้มาอยู่ตรงช่วงประมาณกลางๆตรงนี้เลยคราวนี้มึงไอ้นี่เลยอ่ะเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนยังไงก็มีแบบเป็นวอลช่วงด้านข้างเนี่ยครับกันไว้ป้องกันไว้ป้องกันไม่ให้เท้าคุณออกจากฟุตเบสไปใช่ซึ่งอย่างที่บอกนะฮะแล้วก็เนี่ยน้องเคอร์ไปหยิบ PG4 มาให้แล้วนะขอหน่อยพร้อมตาช่างด้วยนี่พร้อมพร้อมมีตาช่างเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเอา PG4 มาดูก่อนเลยของผมนี่เองเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่า PG4 เนี่ยเท้าเราอะเวลาใส่อะมันจะอยู่บนฟุตเบสตรงนี้เลยมันจะอยู่บนนี้เลยซึ่งมันทำให้เวลาที่เราใส่เล่นอะมันพลิกสีเดียวกันเลยแต่ว่าพอมา PG5 เท้าเรามันอยู่ตรงนี้นะฮะมันอยู่บนไอ้ตรงสีส้มๆเนี่ยมันอยู่บนนี้ทำให้มันล็อกดาวน์ได้ดีกว่านะครับแล้วก็ดีอะยังไงก็ไม่คว่ำอะนะเป็นตัวที่ผมว่าแบบโอเคดีแล้วนะครับแล้วก็เรื่องระบบร้อยเชือกเนี่ยก็ยังเป็นเหมือนเดิมระบบร้อยเชือกแบบธรรมดาไม่ได้มีอะไรแบบหูหวานะฮะแต่ก็เอาอยู่แล้วก็รวมถึงที่เขามีจุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือตรงลิ้นรองเท้าลิ้นรองเท้าเนี้ยมันทำมาเป็นแบบสามเหลี่ยมเหมือนอย่างตัวที่ผมเคยรีวิวไปกับตัวNike BBNXT อันนี้ก็สามเหลี่ยมเหมือนกันปะไม่อันเนี้ยเห็นป่าวว่าปีกมันหักเข้ามาอ๋อมีปีกมากกว่าแล้วมันก็จะแบบโอบเข้าตรงช่วงหลังเท้าเราพอดีนะฮะอันนี้คือดีแล้วก็อ๋อระบบยังเหมือนเดิมเป็นแบบกึ่งซอฟต์บูตตี้นะครับตรงส้นดีกว่าตรงส้นคราวนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาทำแบบแหลมๆนี้ขึ้นมาทำไม แหลมขึ้นมาเยอะเลยเออว่ะเออแต่พอมันแหลมขึ้นมาอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบรองเท้าทรงไฮอ่ะที่ว่าตรงส้นน่ะมันจะตรงดิ่งขึ้นมาแล้วแบบโอบเข้ากับตรงช่วงเอ็นร้อยหวายเราพอดีมันจะเออไม่แน่ใจว่ามันจะได้ประโยชน์ตรงนั้นหรือเปล่านะ
แต่ตอนผมใส่ผมรู้สึกนะว่าแบบเออเฮ้ยมันโอบมันแน่นดินะครับแล้วก็ไอ้ตรงช่วง torsional support เนี่ยคราวนี้เขามีมาละชัดเจนนะเป็นแผ่นพลาสติกแข็งๆ1อันก็เป็นโลโก้ของ PG ใช่ครับก็ดีเลยระบบล็อกดาวน์ซัพพอร์ตตัวนี้โอเคอยู่ในระดับมาตรฐานของรองเท้า Nike แล้วนะครับแล้วก็ถัดมาที่เรื่อง material เฮ้ยนี่น้ำหนักแม่งคนละเรื่องกันเลยนะเฮีย material อ่ะฮะขอไม่พูดแล้วกันนะ material มันธรรมดาไม่ได้มีอะไรเพราะว่าอย่างนึงเนี่ยก็เป็นรองเท้าที่ราคาไม่ได้สูงนักใช่ๆอ่ะเมื่อกี้เราติดกันเรื่องน้ำหนักเออที่พี่รักบอกเบาลองมาวัดกันตีเอา4ก่อน4เออมาวัดกันที่ PG4 นะฮะ4ก่อนนะฮะ PG4 อยู่ที่ 4.7 ก็คือ4ขีด4ขีดนะครับเกือบๆ5ขีดพูดง่ายใช่ซึ่งรองเท้าปกติแล้วกันโดยทั่วไปของรองเท้าบาสเนี่ยน้ำหนักจะอยู่ประมาณเนี้ย 4.5 4.7 นะครับมาวัดกันที่ตัวนี้เดี๋ยวนี้เรามีตาช่างด้วยเออ3.8 3.8เกือบขีดอ่ะหายไปเกือบขีดเกือบขีดเออคือมันใส่บนเท้าเราอาจจะไม่รู้สึกเว้ยแต่ว่าตอนถืออ่ะรู้เรื่องนี่จับขึ้นมานี่รู้เรื่องอยู่แล้วว่าแบบโอ๊ยมันเบาเออเพราะอย่างเราถือรองเท้ากันบ่อยจับกันบ่อยใช่ไหมจับอะไรพี่จับรองเท้านี่แหละอ๋อโอเคเราก็คือเราหยิบมาเนี่ยเรารู้สึกเลยเฮ้ยตัวนี้มันรู้สึกเบาใช่นี่ใครบอกว่าผมไม่ได้เทส PG4 ผมขอให้ดูพื้นนะฮะปกชิบหายเลยนี่ผมไปเทสมาแบบเยอะมากนะผมบอกเลยเออเทสแล้วมันไม่ประทับใจผมก็เลยไม่รีวิวจริงๆนะครับอ่ะเมื่อกี้โดนทิ้งเลยเฮ้ยใจเย็นๆพูดเรื่องแมทเทียลจบไปแล้วไม่ได้มีอะไรหวาเรื่องไซส์ดีกว่าแมทเทียลทำไมไซส์เนี่ยส่วนใหญ่ว่าเป็นเรื่องสำคัญของรองเท้าที่เรารีวิวใช่ทุกรุ่นเออคือ PG4 เนี่ยนี่กูกินต้องนานเนี่ยเออไม่พูดอะไรอ่ะเอ้ยอันนี้คืออะไรนะพี่อันนี้คืออะไรนะอันนี้เป็นโกโก้เออของน้องคือจะบอกว่าโกโก้ก็ไม่ใช่อันนี้มันเป็นเหมือนแบบช็อกโกแลตจากเบลเยียมนะฮะที่ทางน้อง JR เนี่ยกำลังทำแบรนด์อยู่กูกินจะจมูกขวดอยู่เลยแล้วก็เออเนี่ยเอามาให้เทสสูตรอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดน้องทำแบรนด์อะไรมาเรียบร้อยปุ๊บเดี๋ยวจะเอามารีวิวนะฮะชอบผมชอบอยู่เออกินจนหมดเลยเนี่ยอร่อยไหมอร่อยไหมผมกินหมดไปแล้วอะไรอ่ะก็เรื่องไซส์นะครับ PG4 มีปัญหาเรื่องไซส์เพี้ยนผมใส่11 US นี่คือเผื่อขึ้นมาครึ่งเบอร์นะ11 US แต่ปลายเท้าผมชนเหรอปลายเท้าชนเลยแล้วพอมาเป็นเห็นป่ะยาวกว่าชัดเจนใช่ยาวกว่าชัดเจนพอมาเป็น PG5 เนี่ยกลับมาตรงไซส์แล้วนะครับดังนั้นไซส์ควรจะใส่อันนี้ไซส์11เท่ากันนะดูสิดูความยาวดิเห็นไหมเนี่ยดูออกป่ะเทียบให้กล้อง2ดูดีกว่าไม่ออกชัดเจนชัดว่า PG5 ยาวกว่าเออนะครับก็ไม่ใหญ่จะจับคู่นี้เลยแม่งสกปรกเอาลงไปก็ได้ แล้วเราพูดถึงนี่ต่อละไม่เทียบละก็ไซส์ตัวนี้นะครับคนที่เท้าปกติใส่ตรงเบอร์ได้ไม่ต้องลดนะคนเท้าบานแต่บานไม่มากก็ใส่ตรงเบอร์ก็ยังได้นะฮะแต่ถ้าใครอยากใส่สบายหน่อยเผื่อไปครึ่งเบอร์โอเคอยู่นะฮะเป็นไซส์แบบมาตรฐานก็รวมๆแล้วตัวนี้ถามว่าเหมาะกับตำแหน่งไหนผมว่าเบอร์1ถึงเบอร์3กำลังดีนะฮะพอยต์การ์ดชูตติ้งการ์ดแล้วก็สมอลฟอร์เวิร์ดพอยต์การ์ดเนี่ยอาจจะชอบอย่างหนึ่งเพราะว่ามันโลคัสใช่จะโลคัสแต่ว่าไม่ได้ต่ำมากเออใช่ก็ใส่สนุกดีนะครับตัวนี้แบบหยุบหยับใช่ได้อย่างเบาด้วยแล้วก็พื้นหนึบอันนี้สำคัญสำหรับพี่ว่าสำคัญนะเรื่องน้ำหนักเพราะคนชอบถามว่ารองเท้าเบาไหมครับใช่อันนู้นหนักอันนี้หนักอะไรอย่างเงี้ยคือเข้าใจว่าถ้าเกิดแบบอย่างเช่นน้องๆนักเรียนอย่างเงี้ยใส่ซ้อมอ่ะมันมีผลมันจะทำให้เขาเมื่อยเพราะว่าเขาใส่เล่นเป็นเวลานานแต่ว่าถ้าเกิดแบบเราใส่เล่นทั่วไปอะไรเงี้ยอาจจะแบบไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะครับนี่ผมถอดออกมาให้ดูเห็นป่ะเห็นแอร์เออเห็นป่ะอยู่ติดนี่เลยให้กล้องสองดูเหยียบบนแอร์เลยอ่ะเหยียบบนแอร์ชัดๆเลยจ้า
เอชัดปะวะไม่รู้ช่างมันอันนี้เพิ่งพี่เพิ่งเห็นเหมือนกันนะปกติพี่ไม่ทะลึ่งไปถอดรองเท้าออกมาอย่างนี้นี่ลงทุนเพื่อทุกคนโอเคนะฮะก็ตัวนี้ครบเครื่องนะครับดีกว่า PG4 เยอะมากใครที่ชอบฟีลของ PG4 ตัวนี้ไม่ผิดหวังไปโดนกันได้ไปโดนกันได้ไปโดนกันได้แนะนำแนะนำ Swoosh BKK แนะนำเลยตัวนี้ราคาไม่สูงนักใช่ราคาน่ารักครับเท่าไหร่4,000กว่าบาท 4,000 กว่าบาท 4,500 จะราคา 4,200 อ่ะ 4,200 ถ้าจำไม่ผิดจะ 4,200 นะเออก็ไปลองสวมใส่ได้ที่ Swoosh BKK ใช่ครับอ่ะประมาณนั้นวันนี้ก็ไปละเจอกันสวัสดีครับ